ทำความรู้จักกับ1เมืองในฝันของเราฮิปสเตอร์พอร์ตแลนด์ครับสวัสดีครับลูกคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองเมืองนึงครับเมืองนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเมืองในฝันของเหล่าฮิปสเตอร์ครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีติดอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยที่สำคัญครับเมืองนี้เนี่ยยังเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับนั่นก็คือพอร์ตแลนด์นั่นเองครับเพื่อนๆคนไหนนะที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการปิกนิกการดิปกาแฟการปั่นจักรยานหรือการออกไปทำงานคลาสต่างๆใครที่ชื่นชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยคลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับเมืองพอร์ตแลนด์กันดีกว่าไปพอร์ตแลนด์ครับเป็นเมืองเล็กๆครับที่อยู่ในรัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีทั้งทะเลที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีภูเขามีอุทยานแห่งชาติมากมายเนื่องจากเมืองที่มันมีธรรมชาติแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันทำให้พอร์ตแลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากครับแล้วมันก็ทำให้พวกธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในเมืองเนี่ยโอ้โหเขียวชะอุ่มไปหมดเลยครับนอกจากนั้นครับพอร์ตแลนด์เนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่มีการวางแผนผังได้ดีมากๆอีกครับมีเลนจักรยานมีระบบขนส่งที่ดีเยี่ยมแล้วก็ยังมีสวนสาธารณะครับทุกๆ2ช่วงถนนที่ให้คนเนี่ยไปเดินเล่นไปปิกนิกหรือไปใช้ชีวิตกลางแจ้งกันนั่นเองครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยพอร์ตแลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะที่สุดในสหรัฐใช่ไหมแต่ในอดีตครับพอร์ตแลนด์ไม่ได้เขียวอย่างนี้นะเพื่อนๆถ้าเกิดย้อนไปสักปี1970ครับเมืองเนี่ยโตไวมากพอเมืองโตไวมันทำให้คนเราเนี่ยต้องตัดต้นไม้เอาไปใช้ในการอุตสาหกรรมใช่ไหมครับพอร์ตแลนด์ครับก็เลยกลายเป็นเมืองที่ถูกตัดต้นไม้เยอะมากๆพอต้นไม้มันถูกตัดเยอะมากๆเนี่ยพอร์ตแลนด์ก็ได้เป็นเหมือนฉายาแบบว่าเมืองสตัมทาวน์เมืองแห่งตอไม้ผู้คนในเมืองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้เมืองมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยโอเคแล้วพวกเขาก็เลยรวมตัวกันครับไปยื่นเรื่องเนี้ยครับเล่าให้ผู้ว่าการรัฐฟังแล้วผู้ว่าการรัฐเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบต้นไม้อยู่แล้วด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดปล่อยไปอ่ะเมืองเละแน่นอนเขาก็เลยออกกฎหมายมากฎหนึ่งครับที่ห้ามให้เมืองเนี่ยขยายออกไปลุกล้ำเขตธรรมชาติกฎเนี้ยครับมันรุนแรงมากครับมันก็เลยทำให้เมืองเนี้ยครับปฏิวัติตัวเองครับจากเมืองที่มีแต่ตอไม้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีต้นไม้เยอะที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับมันเป็นการลงแรงร่วมกันครับระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนที่เอาจริงเอาจังกันครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ในพอร์ตแลนด์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจริงจังมากครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรานะยกตัวอย่างครับถ้าเกิดเรามีต้นไม้ต้นนึงเนี่ยที่มันอยู่หน้าบ้านของเราเนี่ยแล้วมันอยู่ริมถนนนะเราต้องดูแลเองนะเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองพูดง่ายว่ามันเป็นต้นไม้ของเราอะทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ปลูกด้วยซ้ำครับคือสมมุติว่าต้นไม้เนี้ยถ้าเกิดเราจะตัดมันอะเราไม่สามารถสุ่ม4สุ่ม5เดินไปตัดได้ครับเราต้องไปดูว่าต้นไม้เนี้ยมันมีโรคหรือเปล่าหรือว่ามันสร้างความรำคาญให้กับบ้านข้างๆหรือเปล่าถ้าเกิดเราค้นพบว่าต้นไม้ต้นนี้เฮ้ยมันมีโรคนะมันต้องตัดทิ้งอ่ะเราก็ต้องยื่นเรื่องไปที่เทศบาลครับในการบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะขอตัดต้นไม้ต้นนี้นะพอเรายื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถตัดเองได้เลยนะเราต้องไปขอใบเพอร์มิทจากเทศบาลก่อนครับว่าเราอ่ะมีศักยภาพเพียงพอในการตัดต้นไม้แล้วก็ไม่ทำให้ต้นไม้ตายนอกจากที่เราจะทำลายต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องยื่นเรื่องหาต้นไม้มาปลูกทดแทนด้วยครับไม่ใช่ตัดแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วต้นไม้ที่เราจะมาปลูกเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ต้นไม้ทั่วไปนะครับเราต้องเข้าไปในแบบว่าดูในเว็บไซต์ของเทศบาลครับว่าต้นไม้ประเภทไหนที่มันอยู่ในสตรีททีลิสต์แล้วเราก็เลือกต้นไม้ต้นนั้นครับแนบไปกับเอกสารที่เราจะขอตัดต้นไม้ครับแล้วถ้าเทศบาลเนี่ยอนุมัติเราก็สามารถตัดต้นไม้ทิ้งได้ครับแล้วพวกต้นไม้ที่อยู่ริมถนนน่ะถ้าเกิดเราไม่อยากตัดมันแต่ว่าเราอยากจะแค่ตอนกิ่งมันหรือว่าตกแต่งให้มันสวยงามเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนกับเทศบาลด้วยครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีที่ดินที่นึงครับแล้วมันมีต้นไม้อยู่ในที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตแล้วก็มีอายุมากๆเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถตัดทิ้งได้เลยนะเพื่อนๆต้องยื่นเรื่องเข้าไปที่เทศบาลครับแล้วก็ถามเขาว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่าถ้าเกิดชาวบ้านรอบๆข้างเนี่ยเล็งเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นประโยชน์มันสามารถกันแดดกันฝนให้กับสัตว์หรือว่าเด็กๆที่มาเล่นได้เราก็ไม่สามารถตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งได้ครับเพราะว่าประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตนครับถ้าเกิดเราทำอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับต้นไม้โดยที่ผิดกฎหมายเนี่ยเสียค่าปรับแรงมากนะครับแล้วถ้าไม่มีตังค์จ่ายเนี่ยนอนคุกเลยนะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดไปพอร์ตแลนด์เนี่ยเห็นต้นไม้เนี่ยอย่าไปเด็ดอย่าไปฉี่ใส่อย่าไปเอาต้นเอาแบบว่ามีดไปเขียนไม่เอานะฮะโดนจับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ในพอร์ตแลนด์นะมันก็มีมากกว่านี้ครับเพื่อนๆแต่เนี้ยผมก็หยิบขึ้นมาเพื่อให้
เห็นภาพง่ายที่สุดบริบทเหล่านี้ครับเพื่อนๆเรื่องกฎหมายเรื่องความเป็นมาของเมืองที่เกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยมันเลยทำให้คนพอร์ตแลนด์นะครับมี DNA เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็การรักษาธรรมชาติได้อย่างสุดโต่งมากๆครับสิ่งต่างๆพวกนี้ครับมันเลยทำให้คนพอร์ตแลนด์ครับชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้งกันครับพาลูกออกมาปิกนิกพาลูกออกไปสวนสาธารณะออกไปเดินป่าครับเพราะว่าพอร์ตแลนด์เนี่ยนอกจากเป็นเมืองที่มีต้นไม้เยอะแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่มีทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ใหญ่มากๆอีกด้วยครับมันมีระยะทางรวมกันประมาณ130กิโลเมตรเลยนะแล้วก็มีเส้นทางเดินป่ามากถึง19เส้นทางที่สำคัญมันไม่ไกลจากเมืองเลยครับแล้วมันก็ยังมีเลนจักรยานที่สามารถปั่นไปที่อุทยานได้แล้วก็มีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงอุทยานแห่งชาติได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับระบบการจัดการที่นั่นเนี่ยดีมากครับแล้วเมืองนี้มันฮิปสเตอร์ยังไงใช่ไหมคืออย่างนี้เพื่อนๆลองนึกภาพนะว่าอากาศดีธรรมชาติปลอดโปร่งมีพื้นที่สีเขียวเยอะมันก็เลยทำให้ทุกเสาร์อาทิตย์ครับของเมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยโอ้โหคึกคักไปด้วยผู้คนมากมายครับคือทุกเสาร์อาทิตย์ของเมืองพอร์ตแลนด์นะครับเพื่อนๆมันก็จะมีพวกตลาดออร์แกนิกครับที่มีชาวบ้านหรือชาวเมืองเนี่ยออกมาขายผักออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆแล้วก็ยังมีพวกเกี่ยวกับงานสตรีทอาร์ตที่อยู่ริมถนนครับศิลปินเปิดหมวกเล่นดนตรีการวาดภาพกลางแจ้งอะไรแบบอย่างนั้นถ้าเกิดเราออกมากลางเมืองเนี่ยเราเกิดหิวอ่ะไม่สามารถหาจังฟู้ดกินได้นะเพราะว่าที่เมืองพอร์ตแลนด์นะครับเขาให้ความสำคัญเรื่องความออร์แกนิกและความสดใหม่ของอาหารมากๆเพราะนั้นครับถ้าเกิดเราเกิดหิวเนี่ยเราก็มักจะเดินไปเจอกับพวกร้านอาหารที่ทำสดใหม่ผักที่สะอาดผักออร์แกนิกแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยสารเคมีครับนอกจากนั้นก็ยังมีกาแฟอีกครับโหพอร์ตแลนด์เนี่ยเป็นเมืองของกาแฟเลยทีเดียวจะมีร้านพวกแบบว่ามินิคาเฟ่อยู่ตามตึกต่างๆเยอะแยะไปหมดครับแล้วก็จะเป็นกาแฟที่เขาเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟที่คนในเมืองอ่ะเปิดร้านขายเองเป็นดิปกาแฟเป็นคั่วสดอะไรแบบอย่างนั้นแล้วที่พอร์ตแลนด์นะครับเพื่อนๆร้านเกี่ยวกับงานคราฟหรืองานแฮนด์เมดมันมีเยอะมากๆครับเมืองที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือเมืองที่ใส่ใจเรื่องธรรมชาติอ่ะครับมันจะสะท้อนมาถึงผู้คนครับเพราะว่าผู้คนที่อยู่ในเมืองเหล่านี้เนี่ยมักจะมีมุมมองที่อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองอยากจะทำอะไรด้วยมือของเราสองมือเพราะมันคือการใส่ใจรายละเอียดแล้วก็การได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับเวลาที่มันแบบว่าช้าลงไม่ได้ทำอะไรด้วยเครื่องจักรหรืออะไรที่มันแบบรวดเร็วครับข้อดีของการที่อยู่ในเมืองที่ใส่ใจธรรมชาติอะครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตเรามีความบาลานซ์มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราทำงานอยู่หน้าคอมใช่ไหมอยู่ในตึกใหญ่เลยโหอึดอัดมากแต่พอมาเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เรามีวันหยุดเนี่ยแล้วเราอยู่ในเมืองที่มันมีธรรมชาติมีต้นไม้มีแอคทิวิตี้กลางแจ้งเนี่ยมันทำให้จิตใจเราแล้วก็สุขภาพกายของเราเนี่ยมันดีครับเรามีโอกาสสักครั้งแล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปครับพอร์ตแลนด์เป็นเมืองที่น่าไปแล้วก็น่าไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆครับแต่ถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยเราไปไหนไม่ได้ใช่ไหมยังติดโควิดอยู่ก็ลองเอาแนวคิดเอาหลักการใช้ชีวิตของคนพอร์ตแลนด์มาปรับให้เข้ากับเราก็ได้ครับก็อาจจะเริ่มจากการเข้าถึงธรรมชาติง่ายๆก่อนอย่างเช่นแบบปลูกต้นไม้เองก็ได้แบบว่าถ้าหน้าบ้านใครมีที่ดินนิดๆมีหญ้าหน่อยๆเงี้ยก็ลองขุดแล้วก็ปลูกต้นไม้ดูครับหรือถ้าเกิดใครอยู่คอนโดไม่มีพื้นที่เนี่ยก็เราอาจจะลองปลูกง่ายๆที่ริมระเบียงหรือว่าเป็นต้นไม้ในห้องก็ได้แล้วก็ดูแลใส่ใจมันรดน้ำต้นไม้หรือถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เบื่อๆที่จะอยู่ห้องเบื่อๆที่จะอยู่บ้านเนี่ยก็ลองไปดูครับขับรถไปอุทยานแห่งชาติไปสวนสาธารณะที่ใกล้บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นให้มันนานขึ้นกว่านั้นหน่อยพูดได้เลยครับถ้าเกิดเราลองทำอย่างนั้นดูสักครั้งอ่ะโอ้โหติดใจแน่นอนสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีสุดอากาศไปก็สดชื่นหวังว่าในอนาคตเราจะเป็นแบบพอร์ตแลนด์บ้างก็ลองดูครับปลูกต้นไม้เองที่อยู่บ้านแล้วก็ถ้าเกิดมีลูกมีหลานหรือมีน้องๆเนี่ยก็พยายามถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติให้กับพวกเขาฟังครับเขาจะได้โตมาแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญครับงั้นรู้คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเล่าถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ